คอนเสิร์ตที่สุดแห่งปีปามมี่มิดยูนิเวิร์สคอนเสิร์ตบันเทิงวันที่15กันยายน2567 14:54 น.คอนเสิร์ตที่สุดแห่งปีปามมี่มิดยูนิเวิร์สคอนเสิร์ตจากปามมี่ถึงมิดรักกับปรากฏการณ์โซอัล4รอบการแสดงโมเมนต์แห่งความประทับใจแม้คอนเสิร์ตจะจบไปแล้วแต่ยังไม่มีใครกลับจากอิมแพคอารีนาเมืองทองธานีเพราะกรุงไทย AXA Live Present ปามมี่มิดยูนิเวิร์สคอนเสิร์ตเมื่อวันที่7 8 11และวันที่12กันยายนที่ผ่านมาทำถึงและทำเกินจนหลายคนยกให้เป็นคอนเสิร์ตที่สุดแห่งปีทั้งสนุกที่สุดแปลกใหม่ที่สุดและคุ้มค่าที่สุดกับการสร้างปรากฏการณ์ประกาศเพิ่มรอบถึง2ครั้งและโซเอาทั้ง4รอบการแสดงในเวลาอันรวดเร็วมาพร้อมความพิเศษอีกมากมายที่ไม่เคยมีที่งานไหนมาก่อนสร้างไวรัลบนโลกโซเชียลนานนับสัปดาห์สมกับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ12ปีของปามมี่คอนเสิร์ตทั้ง4รอบการแสดง PALMY และทีมผู้จัด Idea Factภายใต้หน่วยงาน GMM Show ได้นำตัวตนของปามมี่มาสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบต่างๆในคอนเสิร์ตความสนุกเริ่มขึ้นตั้งแต่ VTR เปิดตัวปามมี่ที่ขี่จรวดบุกจักรวาลแห่งมิตรรักพบความทรงจำและของขวัญมากมายก่อนมาปรากฏตัวที่กลางเวทีด้วยเสื้อผ้าจัดเต็มและเท้าเปล่าอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมกองทัพมาสคอตที่ดีไซน์มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเรียกเสียงกรี๊ดจากมิตรรักอย่างถล่มทลายตลอดจนการนำเพลงฮิตข้ามยุคและเพลงที่หลายคนคิดถึงจากทั้ง4อัลบั้มตลอด23ปีในเส้นทางศิลปินมาถ่ายทอดผ่านโชว์ที่สนุกประทับใจจนมิตรรักนั่งไม่ติดเปลี่ยนบัตรนั่งให้กลายเป็นบัตรยืนกันทั่วทั้งฮอลโปรดักชั่นก็เรียกได้ว่าจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงและสเปเชียลเอฟเฟกต์ช่วยเติมเต็มอารมณ์และความรู้สึกให้อินกับทุกโชว์มากขึ้นเช่นงานคราฟสลิงชิงช้าและก้อนเมฆในเพลงทบทวนงานประติมากรรมโคมไฟแชนเดอเลียสไตล์พื้นถิ่นภาคอีสานในช่วงเพลงสั่งได้สั่งแล้วสนิทใจและขวัญเอ่ยขวัญมาม่านน้ำฝนที่ตกลงมาจริงๆในเพลงคลายเวทีปลาหมึกยักษ์ที่สร้างสีสันในเพลงแม่เกี่ยวทำเป็นไม่ทักโอโอ้อยากร้องดังๆและทิกท็อกและอื่นๆรวมถึงการออกแบบเวทีหลักให้เชื่อมต่อกับเวทีรองและเส้นทางของรถ3ล้อทำให้มิตรรักได้ใกล้ชิดกับปามมี่อย่างทั่วถึงทุกโซนอีกโชว์ที่สร้างเซอร์ไพรส์แบบสุดๆคือปามมี่ในลุคสปอร์ตเกิร์ลกับการเต้นเคป๊อปอย่างแข็งแรงดูดันที่ตั้งใจฝึกซ้อมมาเพื่องานนี้เท่านั้นและโชว์เพลงที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนอย่างห้องสี่มุมซ้ายซึ่งปามมี่บอกว่าเก็บเป็นเดโมมานานกว่า2ปีเพื่อรอปล่อยในโอกาสที่เหมาะสมที่สุดอย่างงานนี้และที่ขาดไม่ได้คือเสื้อผ้าที่แปลกใหม่และบ่งบอกถึงตัวตนได้อย่างชัดเจนตามแบบฉบับของปามมี่ที่ทุกคนตั้งตารอชมโดยงานนี้จัดเต็มแบบไม่มีซ้ำต่อมาปามมี่ยังชวนมิตรสหายในวงการอย่างป๋องกระพลแจ็คเดอะโกสและดีเจเจมเอฟเอ็มมาเล่าเรื่องสยองขวัญขั้นเวลาตามมาด้วยสิงโตนำโชคก้องห้วยไร่และโจ๊กโซคูที่มาโชว์ความสามารถและมุมเท่ๆในแบบที่คนดูคาดไม่ถึงทั้งเพลงอินเตอร์และเมดเล่สามชาติเพลงฮิตงานนี้ขนความสนุกมาแบบล้นๆจนต้องมีประกาศเชิญทั้ง3คนลงเวทีไปแบบฮาๆรวมถึง TARADOX ที่มาสร้างสีสันและความสนุกให้มิตรรักได้เต้นกันแบบไม่มีพักอีกทั้งยังมีแขกรับเชิญคนพิเศษที่ปามมี่พูดถึงและเชิญขึ้นเวทีกันแบบไม่มีเตรียมล่วงหน้าอาทิเบลล่าราณีครูสลาคุณวุฒิและต่ายอรทัยต้นฉบับเพลงสั่งได้สั่งแล้วที่ได้มาร่วมร้องเพลงนี้กันแบบสดๆบนเวทีด้วยและที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้คือเซอร์ไพรส์พิเศษจากปามมี่ถึงมิตรรักกับช่วงปามี่สายเปที่สุ่มแฟนคลับผู้โชคดีขึ้นมารับของขวัญสุดพิเศษจากปามมี่กันถึงบนเวทีเช่นทองคำประกันชีวิตสิทธิ์ชมทุกคอนเสิร์ตของปามมี่ฟรีตลอดชีวิต
มอบค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับแฟนคลับที่เดินทางมาไกลจากประเทศออสเตรเลียและอื่นๆรวมถึงวีทีอาร์สัมภาษณ์ปามมี่เกี่ยวกับการเก็บของขวัญทุกชิ้นและจดหมายทุกฉบับตลอด23ปีแสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันระหว่าง TALMY และมิตรรักเรียกน้ำตาและความซาบซึ้งจากคนทั่วทั้งฮอนสุดท้ายคือกิจกรรมไฮไลท์หน้างานที่เริ่มกันตั้งแต่บ่ายถึงดึกทั้งฟู้ดซัพพอร์ตให้มิตรรักนวดไทยนิทรรศการเสื้อผ้าของปามมี่โซนดวงใจรับฝากของขวัญถึงปามมี่จุดซื้อเมอร์ชันดายจุดถ่ายรูปมากมายรอบๆงานที่เปิดให้มิตรรักมาเช็คอินกันอย่างสนุกสนานปิดท้ายด้วยข้าวต้มมื้อดึกหลังชมคอนเสิร์ตที่ทุกคนลงความเห็นว่าเป็นมิติใหม่ของงานคอนเสิร์ตทั้งหมดนี้ล้วนเป็นโมเมนต์แห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตที่สุดแห่งปี Mid Universe Concert จักรวาลแห่งมิตรรักมิตรสหายมิตรภาพและความสนุกตามความตั้งใจของปามมี่และไอเดียแฟก GMM โชว์ที่อยากทำให้งานนี้เป็นงานที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับมิตรรักเพื่อตอบแทนความรักและคำขอบคุณที่อยู่ด้วยกันเสมอมาใครไม่อยากพลาดคอนเสิร์ตน่าประทับใจแบบนี้ติดตามข่าวสารได้ที่ช่องทางของ GMM Show เพื่อไทยประกาศชัยชนะเลือกตั้งซ่อมเขต1พิษณุโลกนายกรัฐมนตรีแพทองธารโทยินดีการเมืองวันที่15กันยายน2567 19:32 นเพื่อไทยประกาศชัยชนะเลือกตั้งซ่อมเขต1พิษณุโลกพร้อมเริ่มเดินหน้าทำงานทันทีนายกรัฐมนตรีแพทองธารโทยินดีด้วยเมื่อวันที่15กันยายน67สำหรับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1จังหวัดพิษณุโลกโดยรอบนี้เป็นการสู้ศึกกัน2พรรคใหญ่ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนโดยพรรคประชาชนส่งผู้สมัครคือนายณัฐชนนชนะบูรณาศักดิ์หรือโฟกส่วนพรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครคือนายจเดชจันทราหรือบู้ล่าสุดผลคะแนนพรรคเพื่อไทยทิ้งห่างพรรคประชาชนทำให้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพรรคเพื่อไทยชนะพรรคประชาชนต่อมาเวลา 19:15 นนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพร้อมแกนนำพรรคเพื่อไทยและนายจเดชจันทราหรือบู้ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยแถลงหลังคะแนนขาดลอยนายสมศักดิ์กล่าวว่าการเลือกตั้งเขต1พิษณุโลกหากย้อนไป20ปีเศษเราไม่เคยมีส.ส.เขต1พิษณุโลกเลยจึงเป็นเรื่องกังวลในตอนแรกแต่เมื่อผลออกมาชาวพิษณุโลกเขต1ให้การยอมรับส.แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีถือเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งชาวพิษณุโลกถือว่าให้ของขวัญกับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเห็นได้จากหุ้นเขียวทั้งกระดานด้วยหลังงนส.แพทองธารมาเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนสะท้อนมาถึงการเลือกตั้งเขต1พิษณุโลกด้วยเมื่อถามว่าที่เพื่อไทยปักธงในเขต1พิษณุโลกจะเป็นการส่งสัญญาณหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าสะท้อนว่าประชาชนยอมรับในตัวนายกรัฐมนตรีเราพร้อมก้าวข้ามความขัดแย้งและเดินหน้าเศรษฐกิจพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนายจเดชกล่าวว่านางสาวแพทองธารโทมาแสดงความยินดีและให้กำลังใจจึงตอบรับไปและบอกว่าจะรีบไปช่วยงานท่านนายกรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดโดยต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีขอบคุณนายสมศักดิ์และรัฐมนตรีหลายท่านนอกจากนี้ขอบคุณชาวพิษณุโลกที่ให้โอกาสโดยจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนับแล้ว 61% เลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต1เพื่อไทยนำโด่งกว่า 4,000 คะแนนอัปเดต 18:00 น.
เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1พิษณุโลกเพื่อไทยขึ้นนำพรรคประชาชนนับไป 80% เลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1พิษณุโลกเพื่อไทยนำห่างพรรคประชาชนน้ำหวานน้ำตาแตกสวมบทโหดทุบตีมิ้นชิขับไล่ออกจากชีวิตละครวันที่15กันยายน2567 17:30 น.น้ำหวานกันนาพรน้ำตาแตกแซงเล่นละครขับไล่มิ้นชิเศรษฐนันท์ออกจากชีวิตหลังรู้ตัวเองติดโรคร้ายมิ้นชิกราบลาทั้งน้ำตา1วันพันเหตุการณ์กับความดราม่าน้ำตาแตกของละครดุดเล่ดาวลวงดาราวิดีโอโดยเฉพาะความรักความผูกพันและความห่วงใยของน้าหลานที่ถ่ายทอดโดยนักแสดงรุ่นพี่ฝีมือจัดจ้านน้ำหวานกันนาพรพวงทองกับนางเอกสาวหน้าใหม่แกะกล่องมิ้นชิเศรษฐนันท์ทองสมบูรณ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองติดโรคร้ายเลยไม่อยากดึงชีวิตของหลานมาลำบากเลยต้องแซงเล่นละครรังเกียจหลานขับไล่หลานออกจากชีวิตทั้งน้ำตาฉากนี้เป็นตอนที่ดาหวานน้ำหวานกันนาพรรู้ตัวว่าเธอติดโรคร้ายเลยไม่อยากให้หลานสุดที่รักอย่างดาวเหนือมิ้นชิเศรษฐนนท์รู้เลยต้องแซงหาเรื่องขับไล่หลานออกไปจากชีวิตโดยขอร้องให้พิทักษ์เอ็กซ์ทิตินันกับฤกษ์ใต้ฝุ่นตากเพชรร่วมมือด้วยดาวเหนือตัดสินใจออกไปจากชีวิตน้าดาหวานไปอยู่กับฤกษ์ก่อนไปได้เอาพวงมาลัยไปก้มกราบขอขมาแต่ดาหวานต้องกลั้นใจแกล้งรังเกียจดาวเหนือไม่มองหน้าพอดาวเหนือไปเท่านั้นดาหวานร้องไห้แทบขาดใจเบื้องหลังของฉากดราม่าน้ำตาแตกฉากนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับน้ำหวานที่สามารถถ่ายทอดและรับส่งอารมณ์ให้กับมิ้นชิได้ดีมากๆจนมิ้นชีแทบจะไม่ต้องใช้ตัวช่วยใดๆเลยจู่ๆน้ำตาก็ไหลออกมาแบบพรั่งพรูนี่แค่ตอนซ้อมคิวเบาคิวเบาเท่านั้นน้ำตาก็นองหน้ากันซะแล้วด้วยความคุ้นเคยสนิทสนมกันของน้ำหวานกับมิ้นชีที่เข้าฉากด้วยกันบ่อยๆเลยทำให้จูนติดกันง่ายไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะทั้งสองคนก็ตีโจทย์แตกตามที่เสิร์ชทองสิทธิ์โสดาโคตรผู้กำกับต้องการได้แบบสบายๆเริ่มที่น้ำหวานแต่งเรื่องกล่าวหาว่ามิ้นชิขโมยเงินไปมิ้นชิพยายามอธิบายแต่ไม่เป็นผลยิ่งน้ำหวานตะคอกใส่หาว่ามิ้นชิเป็นเด็กขี้ขโมยก็ยิ่งเจ็บจี๊ดจนมิ้นชิควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่พรั่งพรูความรู้สึกน้อยยอกน้อยใจที่อยู่น้ำหวานก็เปลี่ยนไปน้ำหวานเห็นว่าแผนของเธอกำลังไปได้ดีเลยสวมวิญญาณโหดจับตัวมิ้นชิเขย่าอย่างแรงแถมกับทุบตีพลักพลักมิ้นชิน้ำตาเล็ดด้วยหัวใจที่แตกสลายทั้งสองคนยื้อยุดกันอยู่สักพักถึงคิวที่ไต้ฝุ่นจะขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยมิ้นชิมิ้นชิพอเห็นไต้ฝุ่นก็ถึงปล่อยโฮสะบัดตัวออกจากน้ำหวานเข้าไปสวมกอดไต้ฝุ่นด้วยความหวาดกลัวหลังจากนั้นมิ้นชีตัดสินใจไปอยู่กับไต้ฝุ่นเลยเอาพวงมาลัยมาก้มกราบแทบเท้าขอขมาน้ำหวานแต่น้ำหวานไม่สนใจเชิดหน้าใส่แถมชักเท้าหนีมิ้นชีน้ำตานองหน้าเดินจากลาออกมาส่วนน้ำหวานก็แอบยืนดูด้วยความเจ็บปวดหัวใจไม่แพ้กันร้องไห้ปล่อยโฮแบบสุดพลังจนทำเอาทีมงานหลังฉากสะอึกสะอื้นตามกันเลยทีเดียวห้ามพลาดฉากเรียกน้ำตาฉากนี้เด็ดขาดในละครดุดเล่ดาวลวงออกอากาศวันจันทร์ที่วันที่16กันยายน2567เวลา19 น.ทางช่อง7 HD กด35